เรื่องนี้มันกลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะเขาโดนจับประเด็นลงรายละเอียดอย่างไม่ปล่อยจาก CSIRA และ CSIRA ตอนที่เขาจับประเด็นเรื่องนาฬิกาเนี่ยเขาก็เล่นเรื่องนั้นจนในที่สุดเนี่ยเป็นอภิมหากาพย์เรื่องอื้อฉาวแห่งปีเลยคือพลเอกประวิตรก็พังมาจนถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เรื่องนาฬิกาเนี่ยแล้วปรากฏว่าคืออย่างนี้คุณCSIRA เนี่ยเขาก็ไปดูประวัติการศึกษาของคุณชอนบุรณะฮิรันแล้วก็ประเด็นก็คือว่ามันมีประเด็นที่เขาไปดูถึงสถานที่การศึกษาครับเพราะว่าเขาไปดูแม้กระทั่งรายชื่อนะฮะแล้วมันมีโพสต์ของ CSIRA ซึ่งดึงขึ้นมาได้นะฮะเขาไปดูแม้กระทั่งรายชื่อของคนซึ่งจบจาก Walnut High School ในปี2010ที่ชอนเนี่ยจบมาแล้วปรากฏว่าคุณ CSIRA เขาบอกว่าจะเห็นได้ว่านามสกุลเพื่อนร่วมชั้นของชอนเกือบครึ่งเนี่ยเอเชียทั้งหมดคนเอเชียแต่ชอนเนี่ยไปบิ้วว่าผมเนี่ยเป็นคนเอเชียคนเดียวในโรงเรียนฝรั่งเราฝรั่งข่มเหงผมเลยต้องต่อยมงต่อยมือไวกายเป็นคนกล้านชีวิตสู้ชีวิตด้วยความยากลำบากพ่อแม่ผมก็ยากจนอันนั้นฟังเหมือนเรื่องของแบบไมค์ไทสันมากกว่าเป็นคนไทยจนเรียนคนเป็นลงคนเดียวในเอเชียโดยตรงฝรั่งถูกข่มเหงรังแกจนต้องฝึกมวยผมฟังเรื่องชอนผมคิดว่าเขาชุมนุมกับกลุ่ม Black Lives Matter คิดว่าเป็นแอฟริกันอเมริกันนะแล้วถูกกดขี่มานะโอเคอย่างนี้ผมอ่านต่อนิดนึงว่าเขาบอกว่าชอนจะอ้างว่าเป็นเอเชียตาตีที่โดนฝรั่งรังแกจนไม่กล้ากินข้าวได้อย่างไรคุณเซียเซเขาบอกว่าอย่างที่ผมเคยบอกแล้วในสมัยนี้เนี่ยคือโลกของ Big Data ใครทำอะไรไว้พูดอะไรไว้มีประวัติหมดนะฮะคราวนี้ถ้าไปดูต่อเนี่ยมันมีอีกโพสต์นึงนะครับโพสต์นี้สุดยอดคุณชูวัฒน์ดูแล้วจะชอบอเมริกาเนี่ยหลายคนบอกไม่น่าอยู่ใช่ไหมโอ้โหความขัดแย้งสูงนะไม่จริงมันมีภาพซึ่งเป็นคือนี่มันมี2ภาพมันมีทั้งคลิปทั้งภาพงานนี้ CSLA เขาจัดเต็มจริงๆมันมีภาพซึ่งเป็นอันนี้คลิปก่อนอคือคลิปเนี่ยเป็นคลิปการเล่นสนุกเกอร์นะเล่นแต่ที่นู่นเขาไม่เล่นสนุกเกอร์คนอังกฤษเล่นคนอเมริกันเล่นเกมที่ง่ายกว่าก็คือพูเนี่ยรูมันใหญ่กว่าครับแล้วลูกมันแทงง่ายกว่าเล่นสนุกแทงหัวเดียวลงหมดเลยนี่เป็นคลิปลองดูคลิปนิดนึงนี่เป็นคลิปที่เข้าใจว่าคลิปไปเล่นพูลแล้วก็หยอกล้อกับเพื่อนนะนะซึ่ง CSLA เขาก็โอ้มีคลิปมาไม่ธรรมดานะฮะสื่อจะไม่มีเสียงนะมีแค่คลิปนะเขาก็พยายามให้เห็นว่าชีวิตเป็นชีวิตที่คือดูไลฟ์สไตล์มันแบบเด็กลูกคนรวยใช่ไหมคือจริงๆแล้วยากลำบากมาบิ้วซูชีวิตอะไรอยากจะบอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่าชอนเขาอาจจะเคยเจออะไรที่ลำบากตอนอยู่ที่นู่นจริงแต่ว่าไอ้คลิปเนี้ยมันอาจจะเจอครั้งนึงแล้วก็บิ้วซะจนทั้งชีวิตอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแต่เวสโควินาเนี่ยเป็นเมืองคนรวยนะแล้วผมก็เลยจะให้ดูซึ่งมันเป็นภาพของบ้านในย่านนั้นย่านคนรวยที่เมื่อกี้คุณชวนได้ดูไอ้มาก็คือว่ามันถ้าคุณซูมจากช็อตที่อยู่ด้านบนเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาภาพมาจากไหนเนี่ยนะโซนนั้นเนี่ยจะมีบ้านที่พักอาศัยซึ่งจะดูค่อนข้างหรูหรามากทีเดียวซึ่ง CSLA เขางัดมามันเป็นภาพที่เห็นถึงบ้านที่มันมีแบบมีสระน้ำเยอะๆมันต้องปั่นมาน่าจะไปอีกลิงก์หนึ่งนะก็แต่ทั้งหมดนี้มันเขาเขียนว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆมีสระว่ายน้ำมีสนามเทนนิสหลังบ้านที่จอดรถ3คันส่วนใหญ่ที่อยู่แถวนี้เป็นคนเอเชียที่มีฐานะเออจริงๆนะเฮ้ยเออสีฟ้านี่สระน้ำหมดเลยนี่สระน้ำเพียบบ้านคนรวยนี่มันแนวพวกเกตคอมมูนิตี้เนี่ยคือเข้าออกต้องมีการ์ดผ่านคนนอกผ่านไม่ได้ผมไม่อยากที่จะใช้วาทกรรมเรื่องเหลื่อมล้ำเรื่องอะไรมาโจมตีชอนเพราะว่าเราไม่ได้นั่งบอกว่าชอนเนี่ยเขาสบายมาตลอดชีวิตอะไรนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าCSIRAเขาพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยอย่าโกหกอย่าไปเชื่อในหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตามข้อเท็จจริงก็คุณชอนอยากให้เท่าทันสื่อไงในฐานะคุณชอนเป็นสื่อเป็นเซเลบคนหนึ่งที่มีผลต่อพับลิกเสียใจไปก็ตรวจสอบไงจะได้เท่าทันสื่อแบบคุณชอนแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญนะคือประเด็นมันไม่ใช่เรื่องชอนอวยประวิตรนะแต่ถ้าคุณเป็นไลฟ์โค้ชแล้วคุณแต่งเรื่องชีวิตจริงของคุณตรงข้ามกับความจริงเนี่ยอย่างน้อยพื้นฐานคือไลฟ์โค้ชโกหกคนไม่ได้นะเพราะว่าอินสปิเรชันคุณเป็นอินสปิเรชันของคนที่ติดตามคุณใช่ไหมถ้าคุณโกหกคุณว่าชีวิตคุณลำบากคุณต่อสู้ชีวิตแต่ว่าในความเป็นจริงคือคุณเป็นลูกคุณหนูชีวิตคุณสุขสบายเนี่ยแล้วคุณมาบอกว่าคุณต่อสู้ลำบากเนี่ยโกหกนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นยังไงนะแต่เรื่องนี้สำคัญนะว่าตกลงคุณเป็นคนยังไงกันแน่ไลฟ์โค้ชขายความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่ใช่ขายความโกหกนะครับมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งตอนนี้เขาใช้กันในสื่อกันเยอะเขาเรียกว่า fake victimhood fake victimhood คือมันมีคนซึ่งเคยเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศหรือเป็นเหยื่อการคุกคามเรื่องสีผิวเรื่องอะไรจริงมันมีเยอะเสร็จแล้วมันก็มีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งขอเป็นเหยื่อด้วยคือขอเป็นเหยื่อด้วยซึ่งเซเลบเมืองนอกโหนเขาเรียกเซเลบเมืองนอกมีปัญหานี้เยอะนะแต่ว่าคราวนี้เราไม่เคยคิดว่าเซเลบเมืองไทยเนี่ยจะมีปัญหานี้อันนี้อันนึงก็คือเขาคุณชอนชอบบอกว่าตัวเองเนี่ย
แบบจนขนาดต้องไปต่อยมวยอาชีพครับเพราะเรื่องมวยอาชีพนี่เสียก็เลยบอกไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่มวยอาชีพนี่มันคลาสเรียนมวยผมเริ่มสงสารคุณชอนแล้วอ่ะเพราะว่าที่แกโดนรอบนี้คือกัดไม่ปล่อยเลยแปลว่าจุดอ่อนง่ายมากอ่ะจุดอ่อนเยอะมากจับตรงไหนก็เจอไม่แต่แสดงว่าเพื่อนคุณชอนเนี่ยก็เคยเป็นคุณชอนเยอะไงเพราะสิยังไม่น่าจะเป็นเพื่อนคุณชอนเพื่อนคุณชอนก็คงรอมานานว่าแบบคือเอาง่ายสรุปคือไม่ไม่คุณชูว่าจะพูดอะไรไหมครับตัวตีไม่มีครับไม่มีครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คุมไหมอ่ะบทเรียนชีวิตของคุณชอนก็คือว่าผมไปยืนอยู่ข้างพลเอกประวิตรไม่ผมว่าบทเรียนสำคัญคือคุณจะเป็นไลฟ์โค้ชอะไรคุณต้องพูดความจริงกับทุกคนไลฟ์โค้ชเนี่ยคือคนเขาคุณชอนเนี่ยเมื่อคืนเขาโดนแฉเรื่องนึงด้วยนะว่าเขาขายคอสหนึ่งสามสี่ประมาณ4,000แล้วก็มีคอสหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นคนเข้าไปในประมาณ4,000คนสองชั่วโมงเนี่ยคุณชอนได้ประมาณ13 ล้านแล้วก็4,000คูณ4,000ก็ประมาณ13 ล้านนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันมีคนนึงที่เขาเป็นคนที่ไปซื้อคอสคุณชอนเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปว่าเฮ้ยเขาก็ไปซื้อเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะจากการนั่งฟังพูดก็พูดไม่ชัดแล้วความรู้อะไรมีขอเงินคืนโอ้คือเดี๋ยวอันนี้สตอรี่ใหม่แล้วนะคือไปซื้อคอสคุณชอนเนี่ยแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยขอเงินคืนทำคลิปด่าด้วยทำไมคนเราอันนี้มีอีกคำถามนึงที่มีทำไมต้องมีไลฟ์โค้ชทำไมคุณคือคุณขาดที่พึ่งอยู่ก็ขาดที่พึ่งฮะขาดที่พึ่งก็ผมไม่ว่ามันเปลี่ยนไปกลไกมันเปลี่ยนไปตอนคุณเข้าวัดตอนนี้คุณไปหาจิตแพทย์เมืองไทยน้อยก็หาไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชแต่ว่าผมไม่ว่าคนที่เขาอยากโอเคผมว่าคนที่ตั้งตัวเป็นไลฟ์โค้ชแล้วหลอกคนเขาเนี่ยเลวใช่คือประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นคนอยากซื้ออะไรเนี่ยผมไม่ว่านะแต่คนที่ขายของนี่คุณต้องซื่อสัตย์ไงคือถ้าคุณไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตคุณไม่ซื่อสัตย์แต่คุณขายว่าคุณเป็นไลฟ์โค้ชคุณขายวิธีสอนความสำเร็จในชีวิตโดยที่คุณไม่เคยทำอะไรสำเร็จในคุณโกหกใช่แล้วผมประเด็นเนี้ยไม่ใช่ประเด็นพลเอกประวิตรเป็นประเด็นคุณชอนโกหกและไม่ตรงไปตรงหรือเปล่าหรือเปล่าขณะที่คุณชอนบอกว่าไปเจอพลเอกประวิตรแล้วอุ๊ยตัวจริงเจ๋งกว่าเยอะดีกว่าเยอะอะไรก็แล้วแต่เจอเนี่ยกี่นาทีเหรอขณะที่สื่อเยี่ยวคุณพลเอกประวิตรมา20 ปีคุณบอกว่าสื่อเนี่ยไม่เท่าสื่อเนี่ยโกหกประชาชนไม่เท่าทันสื่อขณะที่คุณเจอพลเอกประวิตรแล้วบอกตัวจริงอันใช่แล้วเอาที่ไหนมาพูดตัวจริงน่ารักตอนปลูกต้นไม้นี่ยังดีนะบิ๊กป้อมไม่ได้ให้นาฬิกามาเรือนนึงอ่ะถ้าให้มาเรือนนึงอาจจะชมมากกว่านี้ผมว่าประเด็นสำคัญที่สำคัญคือเรากำลังเจอในโซเชียลมีเดียเรากำลังเจอคนจำนวนมากที่ตั้งตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับเราอาจจะขายของซึ่งไม่ได้ตรงกับคุณภาพที่ตัวเองมีแล้วก็ไม่รู้ว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นใช่ไหมซึ่งอ่ะพูดจริงๆคนเขาก็อึดอัดกับวงการไลฟ์โค้ชแบบนี้มันช่วง5 ปีมันมีคนเยอะมากที่ขายคอร์สตั้งตัวเองเป็นไลฟ์โค้ชธุรกิจไลฟ์โค้ชแฟชั่นทุกเรื่องนะครับไลฟ์โค้ชการเรียนโดยที่วิธีการทำงานไลฟ์โค้ชขายคอนโดไลฟ์โค้ชสอนหุ้นมันมีหมดแล้วไปดูโปรไฟล์แต่เฮ้ยคุณไม่เคยขายคอนโดจริงๆมีหลอกคนเยอะคุณไม่เคยประสบความสำเร็จธุรกิจจริงๆคุณไม่เคยลงไปประสบความสำเร็จจริงๆด้วยตัวเองซะอย่างเดียวที่คุณทำสำเร็จคือคุณขายคอร์สว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วให้คนมาซื้อคอร์สกับคุณส่วนคนอื่นซื้อคอร์สกับคุณแล้วได้ความรู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยคุณรับผิดชอบไม่ได้เพราะของที่มีในหัวคุณไม่ได้มีของจริงไงใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เนี่ยที่ฟังดูแล้วที่เจ็บยิ่งไปกว่านั้นคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเองไม่รู้ว่าท่านพูดจริงหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่บอกให้สื่อไปถามเรื่องอื่นได้ละคือเรื่องนี้จำไม่ได้แล้วนะฮะแล้ว ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์อีกมุมนึงไปเลยว่าการปลูกต้นไม้งานกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครคนอื่นซึ่งอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยก็ไปปลูกต้นไม้ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าต้องมีความใจบุญที่จะไปปลูกต้นไม้ที่มันไม่ได้มาจากการซื้อจากเงินส่วนตัวคือพลเอกประวิตรก็ไม่ได้ไปควักสตางค์ไปซื้อต้นไม้ไปปลูกไงงานนั้นจริงๆงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วผมจะบอกใครอยากเล่นประเด็นนี้ต่อไปคีย์การท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนจัดงานแล้วเชิญพลเอกซึ่งอาจจะเชิญไปในฐานะพาร์ทเนอร์เพราะพลเอกประวิตรทำป่าลอยต่อก็เชิญได้แล้วทีนี้ผมว่าประเด็นที่น่าตามต่อเนี่ยคือททจ่ายให้ชอนเท่าไหร่เพราะททเป็นหน่วยงานรัฐนะแล้วจ่ายแบบไหนจ่ายเพื่อเชียร์พลเอกประวิตรเหรอเออนั่นไงอันนี้คือประเด็นแล้วไงแค่ร่วมงานแค่ร่วมงานเพราะว่าททเนี่ยต้องเชิญชอนไปแน่นอนครับเชิญชอนไปเนี่ยมีค่าใช้จ่ายหน่วยงานรัฐเชิญชอนไปเนี่ยหน่วยงานรัฐจ่ายเท่าไหร่แล้วชอนเนี่ยได้การถูกเชิญจากงบประมาณภาษีประชาชนไปแล้วเอาตรงนี้ไปเชียร์พลเอกประวิตรเนี่ยตรงไปตรงมาหรือเปล่าครับมีคนหนึ่งนะฮะชอนไม่พอแรมโบ้อีสานเป็นไลฟ์โค้ชแรมโบ้อีสานเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ชสำหรับแรมโบ้อีสานวิธีการเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรแรมโบ้อีสานบอกว่าพอพี่แรมโบ้เนี่ยแกเรียกตนเองว่าพี่แรมโบ้โอเคพอพี่แรมโบ้ได้มาสัมผัสลุงป้อมผมจะบ้าตายคนพวกนี้เขารู้จักพลเอกประวิตรมากี่ปีเนี่ยเขามาเรียกว่าลุงอะไรเงี้ย
เป็นอะไรกันเป็นบ้ากันมาตั้งกี่คนแล้วเนี่ยผมถึงแล้วผมถามอย่างนี้ดีกว่าเขาไปเป็นพี่ของพ่อแลมโบ้เมื่อไหร่เขาเป็นเพื่อนพ่อวะเนี่ยพี่พ่อหรืออะไรพลเอกประวิตรเขานับแลมโบ้เป็นญาติไหมคือแบบคุณแลมโบ้เนี่ยนับพลเอกประวิตรเป็นลุงแต่พลเอกประวิตรนับคุณแลมโบ้เป็นญาติไหมเคยได้ยินพลเอกประวิตรพูดถึงคุณแลมโบ้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงคือไม่เคยคุณปื้มเนี่ยคุณปื้มเนี่ยหมกมุ่นการเมืองเคยได้ยินพลเอกประวิตรพูดถึงแลมโบ้ไหมไม่รู้งานนี้จะออกมาชมอาจจะจำได้หรือไม่รู้เลยโอเคพี่แลมโบ้เนี่ยพอได้มาสัมผัสลุงป้อมเนี่ยได้ทำงานกับท่านเนี่ยพี่รู้เลยว่าลุงป้อมเป็นคนมีจิตใจดีไม่เคยก้าวร้าวกับใครลุงป้อมพูดจาน่ารักนิ่มนวลมีความเมตตากรุณาต่อทุกคนที่ได้สัมผัสและได้ใกล้ชิดตัวตนที่แท้จริงท่านก็ไม่เคยคิดร้ายต่อใครมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อทุกคนโหนี่ยิ่งกว่าชอนอีกว่ะแลมโบ้ยิ่งกว่าชอนอีกคุณยุวัฒน์เป็นไลฟ์โค้ชได้เลยอยู่ทีมชอนเมื่อวานนี้ปารีนาอยู่ทีมชอนอย่างนั้นเอางี้เลย พลังประชารัฐจัดโค้ชโค้ชใหม่โค้ชชิ่งสังประชาชนเลยเอาปารีนาครับเอาแลมโบ้อีสานแล้วเอาชอนเนี่ยขึ้นเวทีเดียวกันเอาศิระด้วยเนี่ยตัวท็อปเลยเนี่ยเอาคุณไพบูลย์อีกเนี่ยคุณไพบูลย์คุมเรื่องงบโควิดใช่ไหมก็คุณไพบูลย์ก็โค้ชเรื่องการจัดงบประเทศครับคุณศิระโค้ชเรื่องการบริหารความยุติธรรมครับคุณปรินาโค้ชเรื่องการบริหารฟาร์มนะคุณแลมโบ้ก็โค้ชเรื่องการวางแผนทางการเมืองให้อยู่รอดครับ